ขอต้อนรับเข้าสู่หลอนไทยแลนด์สนับสนุนโดยบริษัทตำรับไพรหลวงจำกัดเจ็บป่วยคราใดเลือกใช้ยาไทยตำรับไพรหลวงติดตามรับชมช่องทีวีจาน PSI ทางช่อง63และช่อง97ไปรับมาจากอาจารย์ทองคำน่ะน้องว่าไปทิ้งดีกว่าเอาผีเอาสางมาไว้ในบ้านมันไม่ยินนะพี่มันก็แค่ตุ๊กตากุมารทองไม่ทำอะไรใครหรอกแต่น้องกลัวผีไม่รู้แหละถ้าพี่ไม่เอาไปทิ้งน้องกับลูกจะไปอยู่ที่อื่นอ้าวโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาไปทิ้งก็ได้แล้วอย่าไปเอาอะไรแปลกๆเข้ามาบ้านอีกล่ะเมื่อภรรยาไม่เห็นด้วยกับการนำกุมารทองมาเลี้ยงไว้ในบ้านผู้เป็นสามีจึงจำใจนำตุ๊กตากุมารทองมาปล่อยทิ้งใต้ต้นไม้ใหญ่อยู่ที่นี่แล้วกันนะข้าจำใจต้องทำแบบนี้ขอโทษด้วยนะข้าก็ไม่รู้หรอกว่าเองมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่ากุมารทองทุกวันแหละปุ๊กปิ๊กอยากได้จักรยานขอได้ไหมครับเฮ้ขอกันดื้อแบบนี้เลยละเว้ยร้านมันอยากได้มึงก็ให้มันยืมหัดขี่ซะหน่อยสิวะกล้าขอนะก็กล้าให้มันกันแหละถ้าเบื่อแล้วก็เอามาคืนหน้านะอย่าเอาไปจอดให้เสน่ห์ขึ้นล่ะครับเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กจะเอาไปปั่นเล่นกับปุ้ยฝ้ายครับเอาไปขี่ล้มได้แผลมันจะมาโทษน้าไม่ได้นะเว้ยปุ๊ยฟ้ายปุ๊กปิ๊กมีจักรยานแล้วจักรยานสวยจังปุ๊กปิ๊กเอามาจากไหนน่ะนัดเตอร์ให้มาเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กจะพาไปเที่ยวนะดีๆปุ๊กปิ๊กขี่เป็นแล้วเหรอขี่เป็นแต่ปั่นยังไม่เป็นอ้าวเราจะไปยังไงล่ะไปเถอะเราไปเล่นขายของใต้ต้นไม้กันแล้วปุ๊กปิ๊กกับปุ๊ยฟ้ายพร้อมจักรยานก็ไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่เคยเล่นขายของเป็นประจำปุ๋ยฝ้ายว่าปุ๊กปิ๊กเอาจักรยานมาลำบากเปล่าๆหรอกเดินเอายังจะง่ายดีกว่าอย่าจุกไปจุงมาปล่อยๆมันก็เป็นเองแหละมาถึงต้นไม้ใหญ่ก็จัดแจงอุปกรณ์เตรียมเล่นขายของกันขณะที่เล่นอยู่ก็มีเสียงเพื่อนแปลกหน้าเรียกทักทายขอเล่นด้วยคนสิน่าสนุกจังเธอมาจากไหนหรอไม่เคยเห็นหน้าเลยเราอยู่ที่นี่แหละเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เธออยู่ที่นี่เหรอใช่เราไม่มีเพื่อนขอเล่นด้วยคนนะได้สินั้นเธอกับปุ๊กปิ๊กเป็นคนซื้อนะเราจะเป็นคนขายเธอชื่ออะไรอ่ะเราชื่อปุยฝ้ายเราชื่อปุ๊กปิ๊กนะเรียกเราว่าทองก็แล้วกันแล้วปุ๊กปิ๊กกับปุยฝ้ายก็เล่นขายของกับเพื่อนใหม่อย่างสนุกสนานพวกเธอมีขนมกินไหมเราหิวขนมของเล่นมันกินไม่ได้เอ้าที่บ้านไม่มีข้าวกินเหรอไม่มีเลยเราชอบกินขนมหวานกับน้ำแดงงั้นเดี๋ยวเอาขนมที่บ้านมาให้กินนะอ
ถ้าตกลงจักรยานจะได้ปั่นตอนไหนเนี่ยกูละงงกับมันจริงๆเลยงานนัดเด็กขอตังค์5บาทปุ๊กปิ๊กจะเอาไปซื้อขนมน้ำแดงให้เพื่อนกินโอ้เพื่อนที่ไหนวะตัวเองจะกินยังลำบากยังจะมาขอตังค์ไปซื้อขนมเลี้ยงเพื่อนอีกก็เพื่อนปุ๊กปิ๊กบ้านเขาไม่มีของกินถ้าเขาไม่ได้กินเขาก็จะตายเฮ้ยไม่ได้กินขนมเนี่ยถึงต้องตายเลยเหรอทั้งขนมทั้งน้ำแดง5บาทมันจะไปพออะไรล่ะเดี๋ยวน่าจะให้ไป10บาทชื่ออย่างละ5บาทครับแล้วปุ๊กปิ๊กกับปุ๋ยฝ้ายก็เอาขนมกับน้ำแดงมาให้เจ้าทองได้กินจากนั้นมาทั้ง3ก็มาเล่นขายของกันแทบทุกวันจนสนิทสนมเป็นเพื่อนรักเวลาต่อมามีข่าวลือหนาหูว่ามีแก๊งขโมยเด็กออกอาละวาดเฮ้ยเด็กเขาลือกันว่ามีพวกแก๊งรถตู้มาขโมยเด็กออกอาละวาดต้องไปเตือนไอ้ปุ๊กปิ๊กกับเด็กๆอย่าให้ไปเล่นไกลหูไกลตาลับตาพ่อแม่นะมันจะเอาเด็กไปทำไมวะว่าควายหมูหมาเป็ดไก่มีเยอะแยะทำไมไม่ขโมยอ่ะก็ไม่รู้เลยเห็นเขาบอกว่าพวกปันจะเอาไปเป็นเด็กขอทานหรือเอาไปขายต่ออะไรนี่แหละเออน่ากลัววะไอ้พวกจังไรแบบนี้นะจับมันได้นะกระทืบให้ตายเดี๋ยวต้องไปบอกไอ้ปุ๊กปิ๊กกับเพื่อนมันให้ระมัดระวังไว้เกิดมันมาจริงๆนะช่วยเลยอ่ะวันนี้สามสหายก็มานั่งเล่นกันเหมือนทุกวันแล้วก็มีคนแปลกหน้าผ่านมาเจอพี่มันนู่นนั่นที่ใต้ต้นไม้นั่นมีเด็ก2คนเมาเลยพี่เออวะวันนี้ไม่กลับบ้านมือเปล่าแล้วเว้ยนี่หนูเล่นอะไรกันอยู่เล่นขายของครับอยากกินขนมไหมที่รถกรุงน่ะมีขนมเยอะแยะเลยมีแต่ของน่าอร่อยทั้งนั้นไปเอาที่รถปะไม่กินหรอกแม่ไม่ให้กินของคนแปลกหน้าของเล่นก็มีนะสนใจไหมล่ะไม่เอาหรอกอย่าเสียเวลาคุยกับพวกมันเลยพี่อุ้มไปเลยคนละคนแล้วพวกแก๊งลักเด็กก็เตรียมจะอุ้มอย่านะช่วยด้วยกับคุยฝ่ายแล้วเหตุการณ์ที่ไอ้สองคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าทองซึ่งพวกมันมองไม่เห็นกลับปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันกระโดดเข้าทำร้ายผู้รุกรานด้วยความโกรธแค้นทันทีก่อนที่เพื่อนจะมีภัยมาถึงตัวร่างของพวกมันกระเด็นไปคนละทางถึงขั้นกระอักเลือดเฮ้ยไอ้เด็กคนนี้มันโผล่มาจากไหนวะเด็กบ้าอะไรตีนหนักชิบหายเลยถ้าพวกมึงไม่รีบไปกูจะฆ่าทิ้งให้หมดพวกมันรีบพาร่างอันบอบช้ำวิ่งไปที่รถแล้วขับหนีไปทันทีโอ้ทองเก่งจังเลยทำได้ไงอ่ะพวกนั้นคงเจ็บหน้าดูเลยที่บ้านพ่อสอนให้ชกมวยก็เลยทำได้ไงเดี๋ยววันหลังคอยนายปุ๊กปิ๊กปังนะไม่ต้องกลัวนะใครมาทำร้ายเดี๋ยวเราจัดการให้เองดีจังวันนี้ปุ๊กปิ๊กไม่ได้ซื้อขนมมาให้นะนานาเดชไม่อยู่เลยไม่มีตังค์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองช่วยหาตังค์นะปุ๊กปิ๊กกับปุ๋ยฝ้ายนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปเล่าให้พ่อแม่ฟังทุกคนที่ได้ฟังก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กพูดจริงหรือไม่จึงพากันมาดูที่ต้นไม้ที่เด็กทั้งสองมาเล่นเป็นประจำแล้วก็มาเจอเข้ากับบางสิ่งเอ๊นี่มันตุ๊กตากุมารทองนี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะแสดงว่าที่ปุ๊กปิ๊กกับปุ้ยฝ้ายเหล่ามาก็อาจจะเป็นเรื่องจริงเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงพากันนำไม้มาตั้งเป็นศาลเล็กๆแล้วนำตุ๊กตากุมารทองมาวางไว้พร้อมนำของมาเส้นไหว
ารทองปุ๊กปิ๊กจะพากันไปเล่นที่ต้นไม้นั้นอีกนะเข้าใจไหมเพื่อนปุ๊กปิ๊กไม่ใช่ผีนะชกมวยเก่งด้วยนี่ปุ๊กปิ๊กเพื่อนปุ๊กปิ๊กเป็นผีเกิดวันไหนก็โมโหขึ้นมาแล้วเขาจะแหวกท้องกินตับไตไส้พุงเข้าใจปะฮะกินไส้ด้วยแหละครับก็ใช่นะสินี่ถ้าบอกไม่ฟังนะน่าจะเอาจักรยานคืนจะบอกให้งั้นปุ๊กปิ๊กไม่ไปอีกละแต่ปุ๊กปิ๊กต้องไปบอกเพื่อนก่อนนะครับต่อไปปุ๊กปิ๊กกับปุ้ยฟ้าจะไม่ได้มาเล่นที่นี่อีกแล้วนะไม่เป็นไรหรอกว่างๆค่อยมาเล่นกันนะหลังจากวันนั้นปุ๊กปิ๊กกับปุ้ยฝ้ายก็ไม่ได้ไปเล่นขายของที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ตามลำพังอีกแต่มีผู้คนที่ได้ยินข่าวแวะเวียนนำเครื่องเส้นไหว้ไปขอโชคลาภกันไม่เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะวันใกล้หวยออกและก็ไม่ทำให้ผู้คนที่ไปไหว้ผิดหวังถูกหวยกันทั่วหน้าแม้กระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังไปขอให้ช่วยทุเลาหายป่วยชื่อเสียงกุมารทองใต้ต้นไม้ใหญ่บ้านโนนมะขาเริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพูดผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีคุณสำหรับคนที่คิดดีทำดีและจะเป็นภัยมหันต์เฉพาะคนคิดชั่วทำเลวขอได้รับความขอบคุณจากหลอนไทยแลนด์ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิตหากชื่นชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ